ันหมดอ๋อนี่นี่ก็มาอ้าวยังไม่มาดีเลยไอ้คนนี้ถ่ายมาแล้วอันนี้น้องดีเนาะดีค่ะดีค่ะนี่เรามีน้องๆที่ข้ามฟ้าข้ามทะเลมาครับจากเมืองไทยเดินตรงนั้นให้เขาขออินโทรดิวส์หน่อยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรน้องอะไรคะน้องสันค่ะลูกสาวอาจารย์แนวครับแล้วก็ไปถึงแม่นะครับแนวค่ะแนวครับแล้วก็อาจารย์แนวอยู่อะไรนะอาจารย์แนวบอกพิเศษอาจารย์จังหวัดอะไรอำเภออะไรลพบุรีโอเคสร้างสัจจะอยู่ครับผมเผื่อมีผู้ใครที่คนทั้งหลายอยากจะร่วมสร้างครับผมสัจจะที่ตำบลเดินเสนอำเภอตะกีจังหวัดนครสวรรค์เลยสี่แยกบ้านหมี่ไป15โลครับผมถ้าไปสายเอเชียก็เลี้ยวตรงตากฟ้าอ๋อไม่ใช่เลี้ยวขวาใช่ไหมครับเลี้ยวตากฟ้าซ้ายเลี้ยวขวาตากฟ้าลงไปเข้าวัดเดินเสนหรือเที่ยวพิพิธภัณฑ์เดินเสนครับผมแห่งเมืองคลาวดีครับผมมูลค่าสร้างสัญจ้าก็ประมาณ 1,800 ล้านว้าว 1,800 ล้านมีโรงเรียนคัดไทยสวยโรงเรียนสอบภาษาจีนครับแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่สร้างมา27เดือนละ27เดือนหมดไป 1,400 กว่าล้านละว้าวก็ถ้ามีโอกาสไปก็เชิญนะลูกศิษย์ครับผมหาหรือกู้คนที่อยากจะร่วมบุญกุศลกับสัญจ้าแห่งนี้ยกให้กับแผ่นดินไปครับที่นี่ก็จะมีที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเจ้าแม่กุฎอิมเป็นไม้เนื้อหอม24ชาติมี24ปางในประเทศไทยมีเราที่แรกที่สร้างแล้วก็มีโบสถ์จีนมีพระยุไลอนนท์โกฏิยะกัสสปะแล้วก็18อรหันต์ที่นี่ก็จะมีค่อนข้างจะเทพเทวดาครบสมบูรณ์แบบก็เรียนเชิญนะถ้าเกิดที่นี่จะมีงานประจำปี 8-9-10 ธันวาทุกปีมีงานกินเจกินเจแบบย้อนยุคไม่มีหมูปอมมีแต่ผัดผักกับน้ำแล้วก็เต้าหู้ยี้ถั่วส่งคั่วเกลือมีเท่านั้นที่นี่ก็จะมีการกินเจแบบเคร่งครัดแต่ละปีนี่ก็เรียนเชิญทุกท่านนี่ครับผมนี่ก็ขอให้ชาวไทยที่อยู่แคนาดาหรืออยู่ที่ต่างประเทศที่นี่ก็ขอให้ร่ำรวยครับทำกิจการใดก็สำเร็จอย่าได้มีอุบัติเหตุเพศภัยป่วยเจ็บร่ำรวยก็จะได้ไปช่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่างประเทศไหนก็เป็นพี่น้องกันครับญาติกันเรียนเชิญทุกคนแล้วก็อยู่ที่ไหนก็บำรุงศาสนาเป็นที่จะได้เป็นฝากธนาคารบุญครับผมเดี๋ยวชั้นหน้าชั้นใดก็เราก็จะได้มีเชื้อแห่งความดีเกิดมาก็ได้รวยขึ้นรวยขึ้นเนาะครับผมครับนี่ก็อาจารย์แห้วนะครับจากเมืองไทยโดยตรงนะครับเพิ่งบินมาถึงทิศนี้แล้วก็ใครสนใจยาการติดตามอาจารย์แห้วไปต่อก็เชิญดูโทรศัพท์และที่อยู่ข้างบนจากช่องอินเทอร์เน็ตนะครับติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงเลยครับไทยแลนด์ก็036-420-124ก็0819471355ครับผมนี่ก็เบอร์โทรศัพท์จากโดยตรงจากอาจารย์แห้วนะครับแล้วก็มีเพนอยู่ทางข้างซ้ายด้วยนะครับถ้าใครอยากสนใจโมทนาหรือว่าช่วยสร้างบุญกุศลกับอาจารย์ก็เชิญติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับเอาเกิดนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ Welcome to Canada อาจารย์โอเค